ที่นี่แล้วโอกินาว่าเนาะจองรถอะเนาะแล้วก็ขับรถมารถของมือใหม่มีอีสติ๊กเกอร์จะเติมได้กี่โมงวันนี้ก็มาดูว่ามีอะไรกินบ้างซื้อมานะแบบเยอะแยะมากมายไก่กองทางเซตนี้มา500กรัมเออนี่ร้านที่เราเลือกกินจะไม่ทันแล้วอ่ะก็มาที่โคคุไซโดริสตรีทแล้วก็แบบมาดูว่าจะแบบซื้ออะไรมีของกินอะไรนั่นนู่นนี่แต่ว่าจริงๆก็จองร้านไปแล้ว ก็มาหาของกินเล่นก่อนกว่าจะถึงเวลาจองรถอะเนาะแล้วก็ขับรถมาแต่ว่าก็ต้องหาที่จอดกันแต่ว่าที่จอดที่นี่ก็แบบชั่วโมงละ300อะไรอย่างเงี้ยครึ่งชั่วโมงก็100เยนประมาณนั้นก็โอเคปลาน่ารักอันนี้ปลาแบบในร้านสีสวยมากร้านก็น่ารักเวอร์อากาศก็คือร้อนนะร้อนแบบไทยแล้วพรุ่งนี้คือไต้ฝุ่นเข้าไปดูหนมเราเข้าไปกันเลยดีกว่าว้าวนี่เจ้านี่คือมาสคอตเซตหลอกเด็กเหรออันนี้เหมือนเป็นแพ็คแบบสตาร์เตอร์อะเริ่มต้นอะสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองใช่ป่ะไอ้นี่เหรอเอ้ยนี่ดูดีอะมันคือรูปนี้ป่ะมันใช่ไหมเนี่ยซื้อมาแล้วเอามาชิมคิดว่าน่าจะดีแก่ชิมดีกว่าอยากรู้เป็นไงจริงๆมันมีมันม่วงกับสับปะรดแล้วแต่ชิ้นใหญ่อะเย็นได้อยู่อร่อยนะรสไม่หวานมากอร่อยอร่อยเลยอ่ะใช่แป้งมันไม่หนามากเนาะแล้วแป้งมันไม่หวานเกินชื่อร้านอะไรนะอิชิกิอิชิกิจริงจริงต้องจองอะไรแต่ว่าแอบดวงจริงโชคดีอันนี้เราสั่งเป็นเซตนะเป็นเซตแบบ10ชิ้นแล้วก็เป็นของว่าง3ชนิดมาจานที่2แล้วอันนี้เป็นปลาดิบนี่ปลาเมื่อกี้ที่เขาย่างที่ความนุ่มเด้งอ่ะอยู่ตรงนี้ทุเรียนโคตรอร่อยอ่ะอันนี้คือแบบลิเวอร์มาแล้วซูชิเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปมันย่างด้วยไหมอ่ะมันดูเหมือนย่างมาด้วยหอยเกลือนะแล้วก็ใส่มะนาวนิดนึงชิ้นต่อไปจะเป็นชิ้นที่เหนียวอร่อยอ่ะอันนี้เป็นซูชิคำสุดท้ายแล้วแต่ว่าอย่ามาต่อด้วยเทมปุระก่อนมันก็คือไข่ตุ๋นนั่นเองเราอยู่ที่ไหนอ่ะนะ
น้องแม่ก็บอกแล้วแม่ก็บอกแต่เห็นแค่ตรงนั้นแล้วแบบเขาซุดอ่ะเยอะมากเว้ยกว่าจะไปถึงกุ้งแต่ว่าเราต้องกินเผ็ดไมซากิแบบมันหวานแล้วคือแบบแกมาทั้งแบบนี้เลยจะล่วงมันยังมีฟักทองอีกและมีกุ้งเห็นมันติดกันเป็นเพื่อนแต่มันอร่อยอ่ะอร่อยเลยอ่ะแล้วกัดแล้วมันแบบไม่เหนียวไม่เลยเลยอ่ะกินจะไม่ทันแล้วอ่ะโซบะเย็นโซบะชาเขียวใช่ไหมนี่คือสุดท้ายแล้วอันนี้คือสุดท้ายเพราะว่าอิ่มกว่านี้ไม่ได้ข้าวหมาข้าวเหนียวอิ่มอิ่มเลยจบค่ะแล้วเขาก็ให้อันนี้มาด้วยเซต9คำก็คือเซตที่แพงที่สุดเพราะว่ารวมทั้งซูชิและเทมปุระพอครบจบอิ่มกับที่พักดีกว่าแต่เราต้องไปที่จอดรถก่อนร้านนี้ทำสีน่ารักอ่ะดูดิสีแบบพาเทลแล้วก็มีเมอร์เมดบรรยากาศแบบกลางคืนมีโคยเตะด้วยนี่แล้วก็ขับรถชมไปเรื่อยๆคือมันก็คนละบรรยากาศกับตอนเช้าอะแบบเปิดไฟมันก็ดีหลายร้านที่มันชอบทำเป็นพวกร้านทะเลทะเลอะมันจะสวยมากของฝากก็คือเตรมเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเราเจอแบบที่เราขับรถเหมือนตอนเราขับมาริโออะมาริโอคาร์ตรง5แยกชิบูย่ารถของมือใหม่มีอีสติ๊กเกอร์ข้างหน้าก็คือเป็นเจ้ากระต่ายน้อยข้างในเกียร์มันอยู่ตรงนั้นโอ้โหโอเควันนี้วันที่2แล้วนะก็คือตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้างอีออนไลคอมมันใกล้กับที่พักมากๆแล้วก็แบบ10นาทีอะประมาณนี้มาดูหาอะไรกินมันจะมีแบบพวกฟู้ดคอร์ทอะเยอะมากเลยอะคือเดี๋ยวอะตะเวนร้านให้ดูดีกว่าเพราะมันแบบเยอะสุดมีทั้งอาหารเกาหลีอาหารไทยก็มีเออนี่ร้านที่เราเลือกสั่งอันนี้ไปนี่อาหารดูดีมากเวอร์แกแล้วดูของฉันอันนี้คืออะไรหรอทามาโกยากิอ๋อทามาโกยากิพามาเดินอีกอันนึงอีกฝั่งนึงก็มันมีตรงนี้มีพวกราเมงมีเอกฟาร์มแต่เอกฟาร์มอร่อยมากน่ารักจังเลยอ่ะเอาอันไหนดีเฮ้ยมีแบบมันหวานด้วยอ่ะใช่ป่ะมันคือมันหวานป่ะเอกคลาสแบบโดนัทแล้วสีน่ารักแล้วคือวงแบบวงตรงกลางใหญ่มากอันอื่นก็น่ากินเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ไหวแล้วนะเรามาชิมชิมก็พอโปเกมอนเซ็นเตอร์น้องน่ารักมากดูดีแต่งชุดดูนี่น่ารักเนอะแต่มันมีแค่นี้หรอกำลังงงอยู่คือมันอยู่กลางห้างเลยแล้วแบบเขาจัดดิสเพลย์น่ารักมากตู้ใหญ่นะดูดิข้างๆก็คือโปเกมอนเซ็นเตอร์นั่นเองนี่กล่องเก็บหรอนั่นนู่นนี่มีของเยอะแยะเลยอ่ะแต่มันเป็นแบบธีมฮาโลวีนแล้วช่วงนี้ดูสิเต็มอันนี้น่ารักอ่ะกาชาปองเยอะแยะมากมายไก่กองเฮ้ยน่ารักจังเลยน่ารักหลายอันคือร้านไบเซนนะอันนี้โคตาเตะบอกว่ากินเลยนะอันนี้เป็นแบบเซตอาหารกลางวันร้านไบเซนเปิดตั้งแต่ตอนเที่ยงถึงบ่ายสามแล้วก็เปิดจนถึงตอนเย็นมีโซบะเย็น
ราเป็นแบบร้อนแบบน้ำเนี่ยอันนี้เขามาคู่กันก็อร่อยดีนะอืมปะเดี๋ยวไปต่อเราก็แวะไปเรื่อยเลยแล้วก็สนุกไปเรื่อยเลยหากินไปเรื่อยๆนี่ตอนเย็นอยู่ที่ร้านยากินิคุฟุคุกิวสั่งเซตนี้มา500กรัม500ก็คือครึ่งโลวันที่3แล้วตลาดปลาเราก็มาดูมาหามาเลือกกินว่ามีอะไรน่ากินบ้างกุ้งดูเหมือนดูดีจังก็มาอยู่ที่ตลาดปลาก็มาดูว่ามีอะไรกินบ้างเราจะแบ่งจานเป็นซื้อมานะแบบเยอะแยะมากมายไก่กองเยอะเวอร์เกินวิธีการจับน้องขึ้นนั่งนะคะทำแบบนี้เรามาห้างพาร์คโคซิตี้นะเราก็เจอช็อกโกแลตแบบจริงจังมากได้มาแล้วคือมาลองแบบเยอะมากหลายรสแล้วเขาก็มีแบบให้ชิมอันใหม่ด้วยทางซ้ายมือตรงนั้นแต่อย่างหวานเลยถ้าคนชอบก็น่าจะชอบอะ DFS แล้วก็อันนี้ชั้น3ก็จะเจอทีมแล็บฟิวเจอร์พาร์คแต่ว่าที่นี่เรื่องเยอะอยู่นะก็คือว่ามันจะมีห้องน้ำอยู่ตรงนี้แล้วก็มีล็อกเกอร์ก็คือว่าต้องเช่ารองเท้าตึงแล้วเขาก็จะมีถุงเท้าให้แต่ถุงเท้าไม่ต้องคืนแต่รองเท้าเขาต้องคืนเช่าอ่ะ500เยนแล้วก็ค่าล็อกเกอร์อีก100คือแบบไม่เคยเจอที่มันต้องเช่าขนาดนี้เลยอันนี้ล็อกเกอร์เดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่าว่าเป็นไงรอเลยคือเป็นตัวที่เขาวาดกันแน่นอนชัวเราพูดซึ่งไปมาหลายชิมแลบแล้วอันนี้มันต้องเป็นแบบทางที่แบบขึ้นลาดๆอ่ะเขาเลยให้เปลี่ยนรองเท้าอ่ะก็ถูกต้องแล้วก็ถูกต้องแล้วไม่ควรไปด่าเขาอ่ะมันเป็นจุดที่ว่าใช่ป่ะก็เราก็เลือกเชฟได้เลยว่าเราจะเอาเป็นตัวอะไรระบายสีเทียนแล้วนี่ข้างขวาเห็นเป็นบอลลูนตามแบบฉบับที่มันชอบมีทุกที่อะเนาะอย่างที่เรารู้กันแล้วก็อันนี้เป็นกระโดดสำหรับเด็กน้อยดูชอบมากหลังจากระบายสีเสร็จ thank you นี่เขาบอกว่าของเรา beautiful ไม่รู้ว่าชมเราหรือว่าชมรูปแล้วมันจะขึ้นมาตรงนั้นนี่ของฉันมันบินแล้วมันโบยบินไปนู่นแล้วน่ารักมากแล้วของทุกคนก็จะเคลื่อนไปห้องที่แบบยังไม่เห็นที่อื่นอ่ะน่ารักอ่ะห้องอะไรอ่ะเด็กเล่นกันเพลินสวยสวยสวยก็จะมีกฎบอกว่าอย่าเตะลูกบอลอย่าโยนอย่านั่นนู่นนี่อย่าวิ่งไอ้อันนี้แปลกกว่าที่อื่นเพราะว่าไอ้ลูกใหญ่อ่ะไม่ได้เคลื่อนที่นะแต่ลูกเล็กอ่ะมันแบบมันหมุนมันกิ้งกิ้งแล้วตบตบตบอ่ะมันจะมีเสียงเห็นป่ะด้วยความมันเชี่ยวด้วยความมันเชี่ยวนี้เหมือนกันเดะเลยกับเมื่อกี้ที่มันมีพวกแบบผีเสื้อแต่ว่าเป็นทะเลท้องทะเลเนาะนี่แมงกะพรุนไฟสุดคิ้วเมื่อวานที่ไป
อควาเรียมมาเนาะแต่ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าข้างในเขาไม่ได้ให้ถ่ายรูปแต่ว่าเราได้เรียนรู้มาแล้วไงว่าในกระปุกน่ะมันมีไฟตรงนี้ไม่ใช่มีไฟมีพิษไอ้แดงๆอ่ะมันคือมีพิษตรงหางตรงนั้นแล้วเขาก็ทำเป็นไฟจำลองเราก็เลยแบบเฮ้ยเอามาระบายไปแบบนี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะออกมาข้างหลังแบบนั้นตรงนั้นเป็นไงเดี๋ยวซีมันจะเป็นยังไงมันจะออกมาข้างบนไหนดูจะเจอน้องไหมมาแล้วว้าวเพิ่งใส่ลงมาในบ่อไหนนี่คืออีกห้องห้องอะไรอ่ะห้องวัวเหรอฮึบนกพอแตะแล้วก็จะให้กำเนิดขึ้นมาเราเป็นผู้สร้างมันทุกคนหลังจากที่เราด่าเขาว่าเฮ้ยต้องเสียค่าโลโก้อีกเหรอน้อยเย็นแต่มันก็เขียนว่ามันจะรีเทิร์นเหรียญออกมาเวลาเราใช้เสร็จแล้วก็คือพอหมุนไปปุ๊บเหรียญก็จะคืนออกมาเราก็ด่าเขาไม่ได้แล้วนะ เป็นไปได้เลือกที่จะใส่รองเท้าคาชูแบบผ้าใบนั่นนี่ดีกว่าตอนนี้ไปคาเฟ่ดีกว่าเนาะมาเติมน้ำมันแบบไม่มีพนักงานเลยแม้แต่คนเดียวเพราะว่ามันคือเติมเองวุ่นวายกันไปวุ่นวายกันไปจะเติมได้กี่โมงวันนี้เดี๋ยวมาเติมรถคันเล็กๆของเราดูสิฮัลโหลวันนี้วันที่4มากันเลยที่นี่ตึ๊ดตึ๊ดฮามะซูชิเป็นแบบซูชิสายพานบัตรคิวเหรอเช็คอินเฮียชูอะโลเคทเทเบิลเช็คอินตรงนี้เพื่อไปเอาโต๊ะบรรยากาศร้านเนาะไม่เอาลงได้ไหมอันนี้คือหอยนางรมทอดนั่นเองมันมีแบบว่าแรปเป็นสาหร่ายกับแรปเป็นผักไอ้ตรงเนี้ยเมื่อกี้กดเล่นด้วยกดเล่นแล้วมันเลือกได้ด้วยเรียกว่ามันโฆษณาอย่างเดียวแต่ชอบความแบบแล่นเร็วนะมันแล่นไปตามโต๊ะมาแล้วเป็นของเราอ่ะเพลงมันจะออกตรงนี้แบบอย่างดังกินไปได้ประมาณนี้แค่นี้เองกินน้อยสมมติกดสมมติก็ถามว่าเอาไหมนี่คือไม่เอาใช่ไหมไม่เอานี่กลับแล้วจบทริปหลังจากไป DFS ก็คือไปซื้อของเนาะดิจิฟรีแล้วเดี๋ยวมารับที่สนามบินเลยเราไม่ต้องขนมาก็ง่ายเรียบร้อยสะดวกบ๊ายบายเจอกันทริปใหม่โอเคเที่ยวฮอกไกโดนะทริปนี้เกิดขึ้นเพราะชิริวหยุดนะครับปิดเทอมช่วงกรกฎาคมเจอแล้ว มาชมดอกไม้ที่ฮอกไกโดนะแดดร้อนมากแต่อากาศมันเย็นๆนะเพราะเราอยู่ฮอกไกโดนะมันร้อนพอๆกับไทยนี่แหละหมายถึงแดดนะปลอมตัวเป็นญี่ปุ่นนะโตเกียวใจโกะนั่นเองไม่ใช่กันเลยนะกันเลยจ้าเชิญเธอจ้ามาใหญ่มากๆเลยอ้าวแดดมาทางนั้นแล้วหน้าเราอ่ะแดดมันเข้ามาทางนี้นะเนี่ยดูอ่ะเข้าหน้าป่ะแดดเข้าหน้าไหมให้ดูอาหยีเนี่ยนะแบบว่าแดดมันเข้าตาแล้วเขาจะมีแบบว่าเฮลิคอปเตอร์กับเครื่องบินผ่านเรื่อยๆนะหน้าร้อนนะครับกรกฎานะครับนี่ไหนเขาไปดูเขาว่าเย็นแล้วนะนี่ครับมีความถ่ายรูปบนแท็กเตอร์